กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของเรเดียเก5ครับคุณผู้ชมกับช่วงเก้งเหยียบมิดนี่คุณผู้ชมช่วงเราใช้เก้งเหยียบมิดนะไม่ใช่เก้งเหยียบเบรกนอกจากเขาจะเติมน้ำมันได้แล้วอ่ะเขายังชาร์จไฟได้ด้วยอ่ะเขายังมีฝากระโปรงที่ดังปองๆด้วยเล่นอ่ะพบกับเขาก็เลยไหมคุณผู้ชมกับคุณ Honda Accord Hybrid นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนเขาทำคู่แล้วนะเขาช่วงเงี้ยต้องมีเสียงจากห้องส่งเนาะไม่ได้ทำไมเดี๋ยวเขาหาว่ารีวิวเครื่องสำอางอีกHonda Accord เนี่ยมันมีหลายประเภทมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่อง 2.0 เครื่อง 2.4 คันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง 2.0 นะคุณผู้ชมแต่ไม่ได้เป็น 2.0 ธรรมดาซึ่งเป็น 2.0 แบบไฮบริดนั่นเองเป็นรถแบบ2ซิมอ่ะHonda Accord Hybrid เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็น Honda Accord Version Hybrid ที่ขายมาเป็นปีแล้วแหละแต่ว่าเราหยิบมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้เพราะว่าเขาน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเราได้ข่าวมาว่ามี3ล้อไม่มะมี4ล้อแต่ว่าความ Hybrid ของนางเนี่ยมันแซ่บมากๆเราอยากจะรู้ว่ามันแซ่บจริงหรือเปล่าเป็นรถกระเทยนี่ทำไมอ่ะเป็น Hybrid ไงเล่นมันมีความหรูหราแล้วก็ภูมิฐานอยู่พูดง่ายคือมีความแก่อยู่นั่นเองนะคะแต่ความวัยรุ่นก็มีไม่ว่าจะเป็นแบบว่าล้ออลอย18นิ้วที่เป็นแบบ2ทูโทนเนาะ2โทนดูว่าไหนก็คือไฮบริดไม่ไฮบริดคือดูที่สีฟ้านะคะแต่ไม่ใช่เวลาหิวคือเวลาหิวเนี่ยมาที่ไฮบริดก็ไม่ได้ดูไปสีฟ้าไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ไฟหล่นอ่ะกรอบของไฟท้ายเนี่ยก็จะมีเลนเป็นสีฟ้ารวมถึงเลนของไฟหน้ายาวไปถึงกระจังหน้าด้านหน้าเนี่ยก็จะมีคลิปสีฟ้าสังเกตได้ว่าอ๋อคันนี้นะคือระบบไฮบริดคลิปหนังเหรอคลิปหนังคุ้มปลายไหมเข้าไปเนี่ยก็ต้องแบบโอ้โหนึกว่าเพลงใครหนอเนาะชักชวนดูหนังสี่จอนึกว่าจะเป็น จอมากกว่าตรงกลางเนาะแล้วก็มีจอเนวิเกเตอร์ตรงนี้แล้วก็มีจอของระบบเครื่องเสียงเยอะมากๆเลยอ่ะคือบางทีแบบควบคุมอะไรบางอย่างบางทีเราก็สับสนนะว่าต้องกดอะไรกันแน่วะแล้วแผงควบคุมของ Navigator อยู่ข้างล่างของแผงแอร์อีกทีเฮ้ยปุ่มอะไรมันวิลิสมาหลาขนาดแล้วนะจะบอกว่า Honda Accord เนี่ยเป็นรถที่สรวนตั้งแต่ถมที่แล้วอะสรวนมากปุ่มกดนี่คือผู้ขับขี่อะต้องละสายตาทุกครั้งเวลาที่จะไปกดปุ่มอะไรต่างๆแต่พอมารุ่นนี้คุณผู้ชมปุ่มมันหายไปนะหายไปเยอะมากเลยมันก็ยังมีความสรวนของจอที่เพิ่มมาอีกไม่รู้จะมีทำไมนักหนาหลายจอชักชวนดูหนังซีจอเหมือนที่ตอยบอกอ่ะคืออะไรก็ไม่รู้มีหลายจอมากแล้วจอก็ไม่ได้ช่วยในการอะไรที่มันดีขึ้นเลยอ่ะแมวก็แมวบอกว่าสะดวนจริงๆเมียวสะดวนเมียวสะดวนจริงๆก็ไม่ได้เป็นปัญหาในการขับมากเพราะว่าเวลาขับเรารู้สึกว่าโอเคไม่มีแล้วเฮ้ยมึงจะตีอะไรกันเราชอบอย่างนึงก็คือว่าเวลาขับไปเนี่ยนะถ้าอยู่ในแอร์คอร์ดจะไม่ได้ยินเสียงแมวแบบนี้นะเพราะว่ามันจะเงียบมันจะเก็บเสียงดีนี่จะเสียงมอเตอร์ไฟฟ้าดังยังไงไม่ใช่เงี้ยวๆนะไม่ใช่เงี้ยวนี่แมวดังจี่ดังวี่อะไรอย่างเงี้ยภายในนั่งสบายทั้งเบาะหน้าเบาะหลังเลยแต่เบาะหลังนี่อย่าไปมองข้างๆนะเหมือนตะขาบอย่าไปมองช่องระบายอากาศข้อดีข้อแรกต้องบอกกันเลยว่าอัตราเร่งแซ่บมากๆ Accord รุ่นนี้เนี่ยเป็นไฮบริดโดยใช้เครื่องยนต์ 2.0 ลิตรนะขับสนุกขับสนุกจริงแต่มันก็ยังมีคาแรคเตอร์ของการเร่งที่มันยังมีความเป็นแห้งๆของเครื่องยนต์ไฮบริดอยู่เนาะมันก็ไม่เหมือนเครื่องยนต์สันดาปทั่วไปอ่ะมาทีหลังดังกว่าจริงๆไอคอร์ดไฮบริดเพราะว่าความประหยัดน้ำมันเนี่ยได้ระดับ20กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะแต่เวลาเราไปใช้ในชีวิตจริงอะขับในเมืองอะมันประหยัดจริงๆเพราะว่ามอเตอร์ไฟฟ้ามันทำงานมีบทบาทในการขับเคลื่อนอะมากกว่าเครื่องยนต์ในการออกตัวอะไรแบบนี้บอดี้รถก็ใหญ่ล้อก็ใหญ่น้ำหนักตัวรถก็เยอะอะทำอัตราสิ้นเปลืองได้มา20กิโลลิตรถือว่าไม่แย่นะพี่ยังไม่ได้เลยจริงเงียบไหมลูกเงียบเนาะเนี่ยไม่คุยอะไรด้วยเลยเงียบกริบเงียบจี่เลยแต่ถ้าเกิดสตาร์ทรถจะมีเสียงวีและจี่ออกมาคือเวลาเราขับรู้สึกว่ามันมีความสุนทรีคือมันเก็บเสียงได้ดีเลยอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่ามันจะมีเสียงมอเตอร์ไฟฟ้านี่แหละที่มันเป็นจุดด้อยเวลาขับทั่วไปอะมันก็จะเงียบแต่เวลาที่เรากดคันเร่งแซงแบบต้องการอัตราเร่งแบบทันทีทันใดฉับพลันหรือกดคันเร่งลึกๆอะเวลาที่มอเตอร์ไฟฟ้ามันทำงานแบบ100%อะ
เสียงวีเสียงจี่เนี่ยมันก็จะเข้าห้องโดยสารมาแบบแสบแก้วหูอยู่นิดนึงนะอันนี้ก็คือแบบมันจะสร้างความน่ารำคาญนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดขับนุ่มนวลปกติก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงไฟฟ้าแบบเข้ามาในห้องโดยสารเยอะเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นคนขับคนนั่งตอนหน้าตอนหลังอ่ะจะมีเสียงวีดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เสียงไฟช็อตนะมันเป็นคาแรคเตอร์ของระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเพราะว่า Honda Accord คันนี้เนี่ยมันจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าถึง2ตัวมันจะไม่เหมือนมอเตอร์รถไฟฟ้าระบบไฮบริดทั่วไปที่มีแค่ตัวเดียวอันนี้มันมีมากถึง2ตัวทำให้อย่างที่บอกไงพละกำลังมันถึงเยอะเสียงมันก็ได้มีเข้ามาเยอะมันอาจจะรบกวนโสตประสาทในการเดินทางบ้างอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นการเตือนคนขับเนาะแบบใช้ไฟเยอะก็ไปแล้วพอเผาบ้างก็ได้คือวงเลี้ยวของ Honda Accord Hybrid มันกว้างกว่ารุ่นปกติฉะนั้นเวลาที่กะระยะหรือเวลาที่เราคิดว่าแบบเราจะกลับรถในซอยอะไรเงี้ยคิดว่าเราจะพ้นน่ะไม่พ้นจ้ะพอนาลมมันเบาใช่ไหมคุณผู้ชมนาลมมันก็จะไวท้ายหนักด้วยเกี่ยวปั๊บทำให้หน้ามันเชิดขึ้นไหมก็อาจจะเกี่ยวนะฉะนั้นเนี่ยเวลาขับด้วยความเร็วสูงรู้สึกว่าแบบหน้ารถมันดูหวงแบบไม่ค่อยมีความมั่นใจคือช่วงล่างเอาอยู่นะแต่ระบบพวงมาลัยเนี่ยแหละมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเพราะว่าแบบโอ้หน้ารถมันดูไวจังเลยโดยเฉพาะเวลาเราลงทางด่วนหรือเวลาเราเข้าทางด่วนที่เป็นทางโค้งใช่ไหมใช่เราขับด้วยความเร็วที่แบบประมาณสัก120อย่างเงี้ยแล้วมันเป็นทางโค้งด้วยอย่างเงี้ยหน้ามันดูแบบโอ้เหินฟ้าสอนเราเทพิทักษ์มาเลยอ่ะพอขับมาในความเร็วสูงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจั๊มคอสะพานหรือการลงทางด่วนที่เป็นโค้งตัวเอสอะไรพวกนี้แล้วมีรอยต่อของช่วงถนนน่ะจะสัมผัสได้เลยว่ามันมีอาการดีดดิ้นขึ้นมาจากช่วงล่างของข้างหน้ามีอาการดีดดิ้นของช่วงล่างหน้าค่อนข้างชัดเจนมากเพราะว่าจะมีการดีดไวของพวงมาลัยจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหัวมันไวมันสนนราคาอยู่ที่ 1,899,000 บาทในรุ่นเทคที่มันเป็นรุ่นแบบตัวท็อปมีทั้งระบบมากมายหลายสิ่งที่แบบคิดว่าไม่น่าจะอยู่ใน Accord ได้ไม่ว่าจะเป็นระบบเรดาร์ควิสคอนโทรลใช่ป่ะที่สามารถปรับระยะความห่างกับรถคันหน้าได้อัตโนมัติไอ้นี่ฉลาดมากๆเราชอบมากเพราะว่าเหมือนกับแบบมีรถกึ่งอัตโนมัติเลยอ่ะระบบ CMBS ระบบเบรกอัตโนมัติก็ต้องชั่งใจกันให้ดีว่าเราจะเอาเทคโนโลยีหรือว่าเราจะเพิ่มเงินนิดนึงไปเล่นแบบ BM Series 3ตัวเริ่มต้นไม้คันละ2ล้านกว่าบาทต้นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าออปชันก็จะแบบเฮี้ยนเตียนไม่เหลือเลยนะคุณผู้ชมเป็นรถ BM ที่ดูโล่งเข้าไปนี่แบบโอ้โหเหมือนบ้านที่ยังไม่ได้ตกแต่งอ่ะเหมาะกับคนที่ชอบในเรื่องของความเทคโนโลยีชอบเรื่องของเทคโนโลยีชอบเรื่องความประหยัดอยากได้รถที่มีพละกำลังสูงๆแต่ยังไม่ทิ้งถึงเรื่องความประหยัดน้ำมันคุณผู้ชมก็ลองชั่งใจดีๆว่าส่วนต่างของเครื่องยนต์ 2.4 ธรรมดาประมาณเกือบ 200,000 บาทเนี่ยเก็บไปเติมน้ำมันจะคุ้มกว่าหรือเปล่าอนาคตในการแมนเทนแนนซ์หลังจาก5ปีไปแล้วจะมีความน่าเป็นห่วงหรือเปล่าต้องลองชั่งใจกันดีและทั้งหมดนี้คือเรเนียเกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับใช่แล้วสามารถติดตามรับชมผลงานของพวกเรานะครับผ่านทางช่องทางต่างไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือ Instagram ที่ไม่เคยอัปเดตเลยอัปเดตอยู่อ้าวเหรอโดยเสิร์ชคำว่าเรเนียเกียร์5ตามด้านล่างนี้เลยกดกันเลยกดโฟลว์กันเยอะๆด้วยนะกด Subscribe กันด้วยแล้วกดไลค์กันด้วยนะคุณผู้ชมแล้วไงต่อแล้วไงต่อสำหรับวันนี้นะครับตอยกับพี่เติ้ลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วแล้วสัปดาห์หน้าเราอาจจะเข้าเกียร์ไปหาอะไรคุณผู้ชมก็ต้องติดตามที่นี่ในวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี่เลยคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลากันไปก่อนแล้วลาไปไหนอะลากลับบ้านคุณพี่กลับบ้านเหรอใช่ขอต้องขอบคุณใครไหมไม่ต้องขอบคุณใครแล้วต้องขอบคุณสถานที่ใช่แล้วอาคารสไตล์ฟอร์ดแวร์เฮาส์ศรีนครินทร์นะครับใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพึ่งปิดทำไมอะวันนี้ปิดอีกแบบนึงไม่ต้องปิดอีกแบบแล้วแบบเดียวเนี่ยแหละเดียวเลยเหรอยาวไปเลยเอาเหรอใช่เรื่องเยอะจังเลยรายการเนี่ยเรื่องเยอะมากไม่ต้องทำแล้วมะเลิกทำเออไปทำขายก๋วยเตี๋ยวเถอะเดี๋ยวจะเปิดได้หมด EV นะ